นี่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยกี่ปีแล้วที่ไม่ไปเที่ยวหลายปีครับไม่มีเงินด้วยไม่มีเวลาไปตอนเช้าได้200 บาทครับวันละ200 บาทครับเอาเงินมาก็มาใส่ครอบครัวหมดเลยเด็กปีนี้เราอยากได้อะไรบ้างชอบอยากได้อุปกรณ์ซ่อมรถทำไมล่ะเราชอบอ่ะครับพอมีความรู้นิดหน่อยแล้วเวทําว่างอยากแบกข้าวความฝันเราอยากร้านซ่อมรถนะครับเด็กปีนี้เราอยากได้อะไรบ้างชอบอยากได้อุปกรณ์ซ่อมรถทำไมล่ะเราชอบอ่ะครับพอมีความรู้นิดหน่อยแล้วเวทําว่างอยากแบกข้าวความฝันเราอยากร้านซ่อมรถไหมครับไปเรียนดีๆเนาะครับหมายว่าปัจจุบันทุกวันนี้ครอบครัวเราอยู่ยังไงกันยังไงบ้างกี่คนอะไรยังไงอยู่6คนครับมีลุงกับพี่แล้วก็ใครที่ตอนนี้ป่วยอยู่กี่คนอะไรมีลุงกับย่าเมื่อก่อนนี่คือย่าป่วยคนเดียวครับตอนนี้ลุงอีกคนนึงครับป่วยเป็นอะไรครับลุงเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเหมือนกับย่าเลยป่วยมานานนี่ประมาณอาทิตย์ครับแล้วทีนี้ก็กลายเป็นผู้ป่วย2คนเลยครับแล้วตอนนี้ใครต้องมาหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ดูแลกันยังไงทุกคนมีลุงครับมีลุงแล้วพี่ได้ทำงานอะไรกันทุกคนนี่ตอนนี้ลุงไม่ได้ทำทำไมล่ะก็ดูยาเมื่อก่อนลุงทำงานครับก็พอได้จะเอาเงินส่งมาให้บ้างครับตอนนี้ลุงไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็ต้องอยู่ดูแลย่าครับแล้วเราอ่ะทำงานในทุกวันนี้ทำงานอยู่โรงสีเหมือนเดิมแล้วเรื่องมวยเรื่องอะไรนะครับเลิกแล้วครับทำไมล่ะแต่ทำงานก็คือต้องมาทำงานประจำแทนครับไม่มีใครอยู่ดูแลครับทุกวันนี้เราลำบากเรื่องอะไรบ้างก็การใช้จ่ายในครอบครัวแล้วทำงานในเงินพอไหมไม่วันเท่าไหร่ได้ไปตอนเช้าได้200 200 บาทครับวันละ200 บาทครับเอาเงินมาก็มาใส่ครอบครัวมาเลยแล้วคนอื่นๆล่ะพี่คนไม่ได้ทำแล้วก็ไม่มีใครได้ทำงานเลยการรับจ้างอะไรไม่มีเลยไม่มีครับตอนนี้ต้องลุงมาดูยานี่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยกี่ปีแล้วที่ไม่ไปเที่ยวหลายปีครับเรียนเราก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าอะไรไม่มีเงินหรือไม่มีเวลาไม่มีเงินด้วยไม่มีเวลาจะไปเรียนก็ไม่มีใครหาเลี้ยงตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดครับไม่รู้ก็อยากให้มาช่วยเขาจริงๆก็คือช่วยเรื่องจริงๆเขาอยากเปิดร้านซ่อมรถน่ะมีความรู้เรื่องนี้ใช่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ปะยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเป็นงานอดิเรกแค่เครื่องมือแค่อะไรนะถังลมเอาอะไรบ้างนะประแจพวกอะไรพวกเนี้ยคืออุปกรณ์ช่างป้ายางรถเนี่ยพอเข้ามาแบกข้าวเสร็จใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปช่วยซ่อมรถไปซ่อมรถของเขาเองเนี้ยในหมู่บ้านโน้นในหมู่บ้านก็มีร้านซ่อมรถร้านป้ายางอะไรเงี้ยเขาจะได้มีงานของเขาเองมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่นี่เขาไม่มีทุนน่ะจะไปฝึกทักษะอาชีพก็ไม่ได้ยังไม่มีใครหน่วยงานก็ยังไม่มาใช่เขาไปเขาก็ไม่มีใครดูย่าดูลุงดูพ่อเขาทำได้แค่นี้แค่ช่วงเช้ามาแบกข้าวตอนตีห้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ